สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาออกกำลังกายแบบแอโรบิกกันค่ะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะนอกจากจะทำให้หัวใจของเราแข็งแรงแล้วนะคะยังช่วยเพิ่มความฟิตให้กับร่างกายของเราด้วยค่ะโดยปกติแล้วนะคะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยเราจะออกเป็นเวลาทั้งหมด 20-30 นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆค่ะแล้ววันนี้นะคะการออกกำลังกายของเราก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็คือจะเป็นช่วงของการวอร์มอัพนะคะหรือว่าอบอุ่นร่างกายค่ะช่วงที่2เนี่ยจะเป็นช่วงของการเร่งสปีดขึ้นมาแล้วจะเป็นช่วงของการออกกำลังกายแบบหนักขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยทุกท่านสามารถเต้นตามจังหวะของตัวเองได้เลยถ้ามีเหนื่อยก็คือพักได้นะคะและช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงของการคูลดาวน์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อนนะคะสวัสดมือค่ะเริ่มจากสวัสดมือเบาๆก่อนนะคะเดี๋ยวท่าแรกนะคะเอามือสองข้างจับที่หัวไหล่นะคะแล้วก็หมุนมาข้างหน้าทั้งหมด10ครั้งค่ะมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะข้างหลังค่ะอีก10ครั้งค่ะป่ะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดีมากค่ะจากนั้นนะคะชูแขนขึ้นสองข้างค่ะเอามือข้างซ้ายจับที่ข้อมือขวานะคะกางขาออกเล็กน้อยค่ะแล้วดึงค่ะดึงตัวมาทางด้านซ้ายค่ะจนรู้สึกตึงด้านข้างลำตัวเลยนะคะมาขอข้างละห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนค่ะเอามือขวาค่ะจับที่ข้อมือซ้ายแล้วดึงค่ะดึงมาทางด้านขวาค่ะหนึ่งสองต้องรู้สึกตึงที่ด้านข้างลำตัวนะคะสามสี่ห้าดีมากค่ะถ้าต่อไปนะคะเอามือจับเอวค่ะเดี๋ยวเราจะก้าวขามาข้างหน้านะคะแล้วย่อข่าสลับผิดขานะคะ10ครั้งค่ะมา1 2ย่อเท่าที่ไหวนะคะถ้าใครมีอาการปวดขานะคะหรือปวดเข่าย่อเท่าที่เรารู้สึกไม่ปวดนะคะมาดีค่ะ8 9ดีค่ะจากนั้นนะคะมายืดแขนมาข้างหน้าค่ะเอาแขนขวานะคะไว้ข้างล่างแขนซ้ายงอศอกขึ้นนะคะแล้วดึงตัวมาทางด้านซ้ายค่ะเราจะรู้สึกตึงนะคะที่ไหล่บริเวณด้านขวาค่ะเปลี่ยนข้างค่ะมาเอาแขนขวาดึงมาค่ะมาทางด้านขวาค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าสู่ช่วงแอโรบิกกันแล้วนะคะจังหวะจะเร็วขึ้นนะคะแต่ทุกคนสามารถเต้นตามจังหวะของตัวเองได้เลยนะคะท่าแรกค่ะเอามือเท้าเอวแล้วยกตัวตามจังหวะเลยมายกตัวตามจังหวะนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะพูดเหมือนหนูเป็นกระจกของทุกคนนะคะข้างขวาของหนูนะคะคือข้างซ้ายของทุกคนเนาะดังนั้นอันนี้ก็คือข้างซ้ายนะคะมาซ้ายค่ะขวาซ้ายขวาช้าๆค่ะย่อเข่าเล็กน้อยนะคะให้ตัวมีสปริงนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องย่อเข่าเยอะค่ะมาดีค่ะมาซ้ายมาขวาเดี๋ยวเราบิดเอวมาบิดเอวขวามาซ้ายค่ะขวาซ้ายบิดตัวมานะคะตามจังหวะเลยไม่ต้องเร่งจังหวะนะคะบิดเอวมาดีค่ะแล้วต่อไปนะคะชกมาข้างหน้าทีละแขนนะคะชกมาข้างหน้ามาทีละแขนค่ะมาขวามาซ้ายขวาซ้ายมาขวาซ้ายขวาตามจังหวะนะยาวไปค่ะ
ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราช็อกขึ้นข้างบนนะคะทีละแขนเหมือนกันอ่ะมาขึ้นขึ้นขึ้นซ้ายขวาขึ้นซ้ายมาขวามาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดีค่ะยาวไปใครเหนื่อยนะคะย่ำเท้าอยู่กับที่นะแต่เราจะไม่หยุดนะคะเราออกกำลังกายแบบแอโรบิกอยู่นะต้องต่อเนื่องนะคะออกด้านข้างมาทีละแขนมาด้านข้างมาค่ะดีค่ะมาขวาชกขวาชกซ้ายมาบิดตัวด้วยนะบิดตัวเยอะๆค่ะท่านี้ค่ะเอวมาค่ะมานี่ค่ะยาวไปนะไม่หยุดนะเดี๋ยวเพลงมาต่อเนื่องนะคะยาวไปอ่ะย่ำเท้าอยู่กับที่นะย่ำย่ำค่ะซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาย่ำเท้าอยู่กับที่นะเดี๋ยวเรานะคะจะก้าวชิดด้านข้างค่ะโดยเราจะเริ่มจากข้างซ้ายนะคะก่อนย่ำเท้ายาวไปอ่ะย่ำมาก้าวมาก้าวชิดค่ะซ้ายนะอ่ะซ้ายมาขวามาซ้ายดีค่ะก้าวชิดนะไม่ต้องก้าวกว้างมากนะคะเอาแค่ไม่เกินไหล่เราพอนะก้าวชิดมาแขนมาแขนมาหน้าหลังมาค่ะตามจังหวะเลยอย่างที่บอกนะใครเหนื่อยนะคะอย่าหยุดนะคะแต่เราจะพักโดยการย่ำเท้าอยู่กับที่นะถ้าใครเต้นไม่ทันตามจังหวะตัวเองได้เลยดีค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเตะขามาข้างหลังทีละข้างนะคะยาวไปเตะขามาข้างหลังทีละข้างมาซ้ายมาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดีค่ะทีละข้างนะเตะขามาข้างหลังค่ะถ้าใครนะคะส้นเท้าสามารถถึงก้นได้นะคะทำเลยนะคะแต่หนูไม่ถึงนะคะมาทีละข้างค่ะอ่ะแขนมาหน้าหลังหน้าหลังดีค่ะยาวไปดีค่ะยาวไปนะเดี๋ยวต่อไปนะคะขาเหมือนเดิมแต่เราจะชูแขนขึ้นสองข้างแขนมาแขนสองข้างสองข้างมาสองข้างยาวไปไม่หยุดนะไม่หยุดค่ะยาวไปเลยยาวไปยาวไปไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดยาวไปยาวไปไกลแล้วค่ะเหนื่อยใช่ไหมคะหนูก็เหนื่อยค่ะแต่ทุกคนต้องสู้นะคะมาเดี๋ยวเปลี่ยนนะขามันเดิมแต่กางแขนมากางกางแขนกางเราหุบนะคะยาวไปขามันเดิมใครไม่ไหวนะคะก้าวฉีดได้เนาะดีกางหุบกางหุบยาวไปเดี๋ยวเราจะกลับมาย่ำเท้านะย่ำเท้ามาย่ำเท้าค่ะเดี๋ยวจะแตะขามาด้านหน้านะคะทีละขานะแตะส้นลงนะคะมาส้นมาส้นทีละขาดีค่ะทีละข้างนะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวายาวใต้ใครเหนื่อยนะคะท่านี้ถือว่าเป็นท่าพักนะคะเดี๋ยวลองงอศอกขึ้นลงตามขาอ่ะมาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงยาวใต้แต่ถ้าใครเหนื่อยนะคะย่ำเท้าเนาะอย่าขี้โกงนะห้ามหยุดเองนะ
งอศอกขึ้นลงค่ะแข็งแรงนะเปลี่ยนเป็นตั้งศอกมาตั้งศอกสองข้างขึ้นลงขึ้นลงขาเหมือนเดิมขึ้นลงมาดีค่ะขึ้นลงยาวไปยาวไปต่อนะเปลี่ยนนะกลางมาตั้งฉากมาตั้งฉากมาค่ะท่านี้เรียกบัตเตอร์ฟลายนะไม่หยุดนะกลางออกเหมือนปีกผีเสื้อแบบนี้นะยาวไปนี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะกางแขนสองข้างนะกางกางแขนสองข้างเลยพร้อมกันนี่ค่ะเพลงสุดท้ายแล้วนะคะดีใจกับทุกคนด้วยค่ะใกล้แล้วค่ะยาวไปเดี๋ยวเรานะคะจะเปลี่ยนนะเป็นก้าวขาออกด้านข้างทีละข้างนะย้ำเท้าก่อนนะคะก้าวออกด้านข้างนะข้างมาด้านข้างออกข้างทีละข้างค่ะซ้ายมาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดีค่ะมาแขนมาด้วยมาแขนมาแขนแขนแขนดีค่ะถ้าใครงงไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวล้มนะชกมาชกอย่างที่บอกนะถ้าใครขาและแขนไปพร้อมกันไม่ได้เลือกเอานะคะอย่างใดอย่างหนึ่งพอนะคะแต่อย่าหยุดนะชกมังนะเพลงไม่ต้องช้าเราก็ได้เหงื่อได้นะคะเปลี่ยนนะชกขึ้นบนขึ้นบนมาขึ้นขึ้นขึ้นนี่ค่ะขึ้นขึ้นทีละข้างนะซ้ายขวาซ้ายขวาดีค่ะเปลี่ยนงอศอกมาสองข้างสองข้างมาดีมากค่ะใกล้แล้วสอกพับมาที่อกนะคะยาวไปเก่งมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าสู่ช่วงคูลดาวน์นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะมาเดี๋ยวคูลดาวน์กันนะคะเอามือเท้าเอวนะคะชูมือซ้ายขึ้นนะคะอ้อมมาจับที่ใบหูด้านขวาแล้วก็ดึงศีรษะมาทางด้านซ้ายค่ะค้างไว้นะคะค้างไว้สัก10วินาทีก็ได้นะคะแล้วก็กลับมาเปลี่ยนข้างค่ะชู่มือขวาขึ้นนะคะจับใบหูด้านซ้ายแล้วดึงมาทางด้านขวาช้าๆนะกลับมาค่ะช้าๆค่ะต่อไปนะคะเอามือนะคะประสานกันไว้ที่ศีรษะนะคะแบบนี้สองข้างเนาะแล้วก็กดลงจนเรารู้สึกตึงนะคะบริเวณต้นคอด้านหลังกับท้ายทอยนะคะกดลงช้าๆเบาๆมือหน้าขึ้นช้าๆนะคะทำมือแบบนี้เอานิ้วโป้งสองนิ้วค่ะดันคางขึ้นเงยหน้ามองเพดานนะคะท่านี้นะคะสำคัญนะในผู้ป่วยพากินสันนะคะยืดกล้ามเนื้อต้นคอด้านหน้าหน่อยโอเคเอามือสองข้างเท้าเอวนะคะเท้าเอวไว้นะคะแอนอกนะคะแอนหน้าอกขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดเนาะเท้าเอวไม่ถนัดนะคะสามารถเอามือประสานกันแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเงยหน้าขึ้นเราจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อต้นคอด้านหน้านะคะและบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะโอเคเดี๋ยวยืดกล้ามเนื้อต้นขานะคะก้าวขามาข้างหน้าข้างนึงนะคะข้างไหนก็ได้ค่ะ
งอเข่าข้างหน้าโดยที่ข้างหลังนะคะตึงและไม่เปิดส้นเท้าค่ะเราจะรู้สึกตึงที่น่องเนาะหน้าตรงนะคะเปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างนะคะตะกี้ข้างข้างหลังเนาะเรามาอยู่ข้างหน้านะคะงอเข่าค่ะข้างหลังนะคะไม่เปิดส้นนะเราจะตึงน่องข้างหลังนะคะชูแขนขึ้นสองข้างค่ะพับแขนขวานะคะไปข้างหลังเนาะจับข้อศอกขวาแล้วดึงค่ะยืดต้นแขนค่ะเปลี่ยนข้างนะข้างซ้ายพับมาค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะค่ะและสำหรับข้อห้ามนะคะและข้อควรระวังสำหรับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นที่ทราบกันดีเนาะว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะคะหากท่านใดนะคะรู้ตัวว่ายืนทรงตัวได้ไม่ค่อยดีหรือยืนนานๆไม่ไหวเนี่ยสามารถนะคะนั่งบนเก้าอี้ได้นะคะหรือมีคนดูแลนะคะประกบอยู่ข้างๆตลอดเวลาเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะและท่าที่นั่งบนเก้าอี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นท่าขานะคะมีการยกขาหรืออะไรก็ตามแต่เราสามารถทำบนเก้าอี้ได้เช่นกันถ้าเรายกไม่ได้จริงๆนะคะเราสามารถยำเท้าแทนได้เนาะและหากท่านใดนะคะที่มีอาการเหนื่อยเกินหายใจไม่ไหวนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเหนื่อยเกินถ้าเกิดว่าเวลาเรารู้สึกเหนื่อยแล้วเราเริ่มพูดไม่เป็นคำแล้วพูดเสียงขัดขาหายเนี่ยอะแปลว่าเราต้องเริ่มลดความแรงของการออกกำลังกายเราลงนะคะแต่อย่างที่หนูย้ำไปในช่วงออกกำลังกายเนาะว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดอยากให้ได้ผลถึงหัวใจที่มันแข็งแรงขึ้นและความทนทานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราห้ามหยุดเนาะดังนั้นเนี่ยเรานะคะเปลี่ยนเป็นย่ำเท้าอยู่กับที่ได้นะคะหรือว่าท่าไหนเนี่ยถ้าใครการทำงานประสานการของมือกับเท้าไม่ดีแล้วมันมีท่าทั้งเฮ้ยทั้งมือทั้งขาเลยเราสามารถเลือกทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องทำทั้งสองอย่างเนาะเราต้องดูความสามารถของตัวเราเองด้วยนะคะเลือกขาไปอย่างเดียวหรือเลือกแขนไปอย่างเดียวก็ได้ค่ะ